ปีถ้าเกิดไม่เซ็น3ปีเจ้าจะโดนค่าปรับตั้งแต่ที่1ลงมาน่ะอันดับนั้นอันดับนี้ก็จะมีมูลค่าแตกต่างกันไปตามลำดับเนาะทีนี้เนี่ยก็อยากจะสอบถามนิดนึงว่าไอ้การที่จะจับเซ็นนางงามนานขนาดนั้นเนี่ยคุณมีงานรองรับเขาหรือยังคุณสามารถที่จะเซ็นสัญญาแล้วการันตีงานให้เขาได้ไหมว่าภายใน3ปีคุณเซ็นกับฉันคุณจะมีงานนั้นงานนี้มาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่1เนี่ยแทบจะไม่มีงานเลยพอประกวดเสร็จเพราะว่าประกวดปีนี้คุณได้มงคุณดังนะก็จะอยู่ในกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเฉพาะที่1ด้วยนะรองถ้าเกิดเป็นรองที่มีกระแสมันก็จะพอมีงานแต่ถ้ารองอันดับท้ายๆเนี่ยพูดตรงๆหายทีนี้เนี่ยปีถัดปีต่อไปคนอื่นมามงเขาจะฮอตดังมันก็จะเป็นวัฏจักรอยู่อย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าตอนหลังเนี่ยนางงามเวทีใหญ่ๆหลายๆเวทีเนี่ยไม่ได้สังกัดช่องไม่ได้มีช่องมาซัพพอร์ตฉะนั้นเนี่ยนางงามเขาก็จะค่อนข้างที่จะง่อยไม่มีงานอันนี้ก่อนก็รู้ๆกันอยู่เนาะยิ่งไปจับเขาดอง3ปีอย่างเงี้ยตายนางงามตายเลยยิ่งถ้าคนไหนไม่ดังก็คืออยู่ไปงั้นแหละไม่สามารถถ้าเกิดไปหางานมั่นใจไหมว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้หาให้นางงามได้เยอะยิ่งลองๆนี่ยิ่งไม่ต้องสืบฉะนั้นเนี่ยนางงามก็จะขาดอิสระเท่ากับเป็นการบังคับซึ่งจริงๆแล้วในความรู้สึกของเรานะเซ็น1ปีพอแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดคุณหางานให้เขาก็เซ็นต่อมันอยู่ที่ความพอใจควรจะให้นางงามสมัครใจว่ายังไงมันก็คืออ่ะโอเคถ้าคุณไม่อยากจะอยู่ในเงื่อนไขเราคุณก็ไม่ต้องมาสมัครคุณก็ไม่ต้องมาประกวดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวนไปเวียนมาแต่ถามเถอะจากเขาเซ็นแล้วหางานให้เขาได้ยังมีงานแล้วยังมีงานรองรับเขาปะการันตีรายได้ต่อปีเขาไม่รักเออไม่ใช่จับเซ็นมั่วๆอย่างเงี้ยไม่จะไม่ได้อ่ะอ่ะเออไม่ใช่จับเซ็นมั่วๆอย่างเงี้ยไม่จะไม่ได้อ่ะอ่ะยกตัวอย่างสมัยคุณแดงทำนางสาวไทยวิทยุไทยแลนด์อยู่ช่อง7คุณแดงเขาเป็นผู้บริหารสถานีฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารองสมัยก่อนอ่ะรอง1รองผู้เข้าประกวดหลายๆคนเนี่ยได้เป็นนักแสดงมีชื่อเสียงโด่งดังเยอะกันหมดเลยเพราะว่าคุณแดงเขาบริหารเอาหาดาราด้วยหานางงามด้วยใช่ไหมเขาได้ใช้ประโยชน์จากนางงามเยอะนางงามก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ณปัจจุบันนี้หลายๆเวทีมันไม่ได้สังกัดช่องเป็นเวทีอิสระเวทีแยกฉะนั้นเนี่ยไอ้นางงามที่จะลองจะมีงานอ่ะกูบอกเลยว่าน้อยมากฉะนั้นเนี่ยพิจารณาใหม่อย่าเอาสัญญาอย่างนี้มามันเป็นกฎข้อบังคับที่ฉันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม